หลังจากที่เมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนที่กำลังกับกองทัพเรือบุกเข้าไปทลายขบวนการลักลอบขุดทรายแก้วในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเราก็ได้นำเสนอปัญหานี้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมาวันนี้เราจะไปดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่บริเวณริมชายหาดแม่รำพึงค่ะซึ่งตอนนี้บริเวณชายหาดนั้นกลายเป็นหลุมเป็นบ่อนับพันไร่นอกจากนี้ยังทำให้ดินทรุดตัวด้วยค่ะและยังมีผลกระทบต่อฟาร์มเลี้ยงตภาพน้ำซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงด้วยไปติดตามปัญหานี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะลักขโมยขุดจนบัดปลูกบ้านปลูกอะไรไม่ได้แล้วเจ้าของที่ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้เงินด้วยขุดฟรีขุดขโมยดินก็ฟรีอ่ะพูดง่ายขโมยอ่ะขุดมาเป็นเกือบ10ปีแล้วไม่เห็นจับได้ที่ส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนในตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบขุดเหมืองทรายแก้วใกล้แหล่งชุมชนทำให้พื้นที่ใกล้ชายหาดแม่ลำพึงหลายพันไร่เป็นหลุมเป็นบ่อบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้กระทบต่อระบบนิเวศทั้งทิศทางการไหลของน้ำและการดูดซับน้ำใต้ดินพิมพ์ลักษณ์สมุทรเสนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดเหมืองทรายแก้วเต็มไปด้วยความกังวลใจเรื่องปัญหาบ้านทรุดตัวจากการขาดน้ำใต้ดินประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้เป็นดินทรายจึงเกรงจะไม่ปลอดภัยหากมีฝนตกลงมาบ้านทรุดก็กลัวอยู่เพราะว่าฝนมันตกทุกวันนะเนาะแต่ว่าเราไม่รู้จะบอกเขาไงก็เราไม่รู้จักว่าเจ้าของที่เป็นใครเช่นเดียวกับเดชาศรีชลาเกษตรกรฟาร์มตภาพน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำหลังมีการขุดบ่อเหมืองทรายแก้วรอบๆฟาร์มบางจุดขุดลึกกว่า7เมตรเขาดูไม่ว่าเขาดูน้ำทิ้งด้วยแล้วเราน้ำไม่มีเราต้องขุดไปให้ลึกกว่าเขาความต้องการทรายแก้วในภาคอุตสาหกรรมของไทยสูงถึง12ล้านตันต่อปีแต่การยื่นขอสัมปทานบัตรทำเหมืองทรายแก้วกลับสวนทางกันจึงเกิดการลักลอบทำเหมืองอย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองอัตพลดวงจินดารายงาน